ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะเห็นนานาแบบนี้ทุกสัปดาห์นานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะปัจจุบันน่ะเราไม่ได้มีเวลาไปเดินตลาดสดทุกวันหลายๆครั้งเวลาไปเดินซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างกุ้งแช่แข็งเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยค่ะแน่นอนเวลาได้กุ้งแช่แข็งมาหลายครั้งก็จะรู้สึกว่าเอามาทำอาหารไม่ค่อยอร่อยเลยวันนี้นานาก็เลยมีเคล็ดลับค่ะเอากุ้งแช่แข็งมาทำให้เนื้อของเขากลับมาอร่อยไม่แพ้กับกุ้งสดค่ะเวลาจะเอากุ้งแช่แข็งมาประกอบอาหารคุณผู้ชมลองเอาเคล็ดลับนี้ไปลองใช้กันดูนะคะเราเอากุ้งแช่แข็งมาขนาดตามต้องการเลยคุณผู้ชมใส่เกลือป่นลงไปค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันให้เกลือเนี่ยค่ะไปเคลือบอยู่ที่กุ้งของเราจากนั้นนะคุณผู้ชมพักกุ้งเอาไว้สักครู่หนึ่งแล้วไปล้างน้ำสะอาดหลายๆน้ำค่ะเราจะพักกุ้งของเราไว้สักครู่หนึ่งแล้วก็ไปล้างน้ำสะอาดกันหลังจากคลุกเกลือแล้วนะคะแล้วก็ล้างน้ำสะอาดหลายๆน้ำจนกระทั่งน้ำของเราไม่มีฟองแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเราจะเอากุ้งของเราแช่ในน้ำแข็งแช่จนกระทั่งเนื้อกุ้งของเราเย็นจัดค่ะคุณผู้ชม5นาที10นาทีก็ได้แล้วจากนั้นยกขึ้นมาพักไว้แล้วก็มาปรุงอาหารได้เลยค่ะวันนี้นานาจะเอากุ้งตัวนี้ของเรามาทำลาซานญ่ากุ้งกันมาเดี๋ยวเรามาอบกันเลยคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นานาใส่เข้าไปในเตาอบแล้วค่ะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแต่บ้านคุณผู้ชมลองสังเกตดูค่ะหน้าเขาเหลืองเมื่อไหร่ก็ใช้ได้แล้วโอ้โหเป็นสีเหลืองทองน่ารับประทานแล้วคุณผู้ชมลองเอาไอเดียนี้ไปใช้กันดูค่ะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชกามรกตวันนี้เรามีเมนูกุ้งทอดพริกไทยกัมพูชาวิธีทำใส่น้ำมันรำข้าวกามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กุ้งทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยกระเทียมสับปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายและพริกไทยดำกัมพูชาบดหยาบผัดให้เข้ากันใส่กุ้งที่ทอดไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูกล้วยทอดบิ๊กวิงมาฝากค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบผงฟูและน้ำตาลทรายใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันใส่กะทิสำเร็จรูปและน้ำปูนใสคนให้เข้ากันใส่มะพร้าวขูดขาวและงาขาวคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้หั่นกล้วยน้ำว้า3ส่วนตามยาวนำลงชุบกับส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูกล้วยทอดบิ๊กวิงมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th
่กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ